ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ Home of No สวัสดีค่ะพบกับ Home of No กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะไอเดียแต่งบ้านสไตล์ไทยให้ดูสวยงามและทันสมัยคนส่วนใหญ่มักมองว่าการแต่งบ้านในสไตล์ไทยมักทำให้บ้านดูเก่าดูโบราณและไม่ทันสมัยทำให้ไม่เป็นที่นิยมในคนส่วนใหญ่แต่รู้หรือไม่ว่าเราสามารถนำการแต่งบ้านในสไตล์ไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความโดดเด่นและดูทันสมัยได้ฉะนั้นในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูไอเดียในการแต่งบ้านสไตล์ไทยให้ดูสวยและทันสมัยกันค่ะหนึ่งผ้าไทยปัจจุบันเราจะเห็นผู้คนส่วนใหญ่หันมาใส่ผ้าไทยกันมากขึ้นด้วยเสน่ห์และความสวยงามของผ้าไทยที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบและด้วยเนื้อผ้าที่ดูเบาสบายเหมาะกับอากาศร้อนอบอ้าวของประเทศไทยจึงไม่แปลกที่ผ้าไทยจะยังคงอยู่คู่วิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านานนอกจากนี้ในอดีตผ้าไทยยังถือเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเรือนไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าสิ้นผ้าขาวม้าผ้าลูกไม้หรือผ้าลายไทยต่างๆซึ่งเราสามารถนำมาแต่งบ้านได้ง่ายๆเช่นนำมาเย็บเป็นปลอกหมอนอิงหรือใช้เป็นผ้าปูโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารซึ่งหากใครอยากให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะใช้การปักลวดลายต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้2. เครื่องจักสานไทยปัจจุบันเครื่องจักสานไทยกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในชาวต่างชาติด้วยฝีมือการผลิตที่ดูประณีตมีความละเอียดละออจึงทำให้สินค้าไทยกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อได้อย่างไม่ยากเย็นและที่สำคัญเครื่องจักสานของไทยมีอยู่หลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้แถมยังมีวัสดุที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่กระจูดผักตบชวาหวายกบซึ่งถือเป็นวัสดุที่นิยมนำมาทำข้าวของเครื่องใช้นอกจากนี้แยงที่ใช้นำมาสานเป็นอุปกรณ์ของใช้ขนาดเล็กตามลักษณะของเส้นใยได้อีกด้วยอีกทั้งในสมัยนี้มีสีสันให้เลือกอยู่มากมายซึ่งได้มาจากการย้อมสีทั้งแบบธรรมชาติและสีเคมีอีกทั้งยังมีหลากหลายขนาดคละเคล้าให้เราเลือกใช้ซึ่งหากใครพอจะมีฝีมือด้านการเย็บปักถักร้อยบ้างก็สามารถปักลวดลายดอกไม้หรือตัวหนังสือเก๋ๆเพื่อเพิ่มความสวยงามโดยร่างลวดลายที่ต้องการด้วยดินสอหลังจากนั้นก็ปักด้วยเส้นไหมตามต้องการสามหมอนไทยแบบโบราณหมอนไทยแบบโบราณถือเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีมาแต่ยุคสมัยโบราณโดยมีลวดลายสวยงามจากผ้าไทยในลวดลายต่างๆอีกทั้งยังมีสีสันสดใสโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และที่สำคัญหมอนไทยในทุกวันนี้ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปที่ทางต่างประเทศให้ความสนใจอยู่มากอีกทั้งหมอนทรงสุดฮิตที่ทุกบ้านของประเทศไทยต้องมีก็คงจะหนีไม่พ้นหมอนสามเหลี่ยมเพราะนอกจากจะมีดีไซน์ที่เก๋แล้วยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากหมอนในรูปแบบนี้เหมาะสำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นหมอนผ้าขิดหมอนโบราณในสไตล์อีสานหรือจะเป็นหมอนรองนั่งหรือสนาเบาะสี่เหลี่ยมสำหรับรองนั่งโดยเฉพาะยามต้องการเอนหลังพักผ่อนหรือนั่งทำกิจกรรมต่างๆบนพื้นที่แข็งก็สามารถนำมาต่อกันแล้วตั้งหมอนสามเหลี่ยมเอาไว้ใช้ในการพิงหลังก็ยังได้4ตัวอักษรไทยสำหรับการตกแต่งบ้านในสไตล์ไทยก็คือการนำตัวอักษรแบบไทยๆมาใช้ในการตกแต่งบ้านซึ่งเป็นการตกแต่งที่ประหยัดและดูเรียบง่ายอีกทั้งยังแฝงไปด้วยเรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกต่างๆไว้ได้อย่างมากมาย
ไม่ว่าจะตกแต่งแบบเป็นข้อความที่มีชีวิตชีวาเป็นกันเองหรือจะเป็นแบบมินิมอลด้วยการใช้ตัวอักษรเพียง1ตัวก็ทำให้บ้านดูเท่และดูมีเอกลักษณ์น่าค้นหาได้แล้วซึ่งการแต่งบ้านโดยใช้ตัวอักษรไทยจะมีอยู่หลากหลายวิธีโดยให้ลองนำเอาตัวอักษรมาเรียงแปะลงบนผนังหรือเลือกถ้อยคำโดนๆในอดีตมาใส่กรอบแล้วใช้ตกแต่งผนังแทนรูปภาพหรือจะวางไว้ตามตำแหน่งต่างๆในบ้านก็ได้หรือสำหรับใครอยากได้บ้านไทยในแนวเท่ๆก็อาจจะเลือกใช้เป็นกระดานดำแล้วใช้ช็อคเขียนแทนก็ได้กับอีกวิธีที่ง่ายแบบสุดๆก็คือการปริ้นข้อความที่ชอบใส่ในกระดาษแล้วนำมาติดก็จะดูดีไม่น้อยและนี่ก็คือไอเดียแต่งบ้านสไตล์ไทยให้ดูสวยและทันสมัยที่ทางเรานำมาฝากเพื่อนๆกันค่ะแอดมินหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่แอดมินได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ